เราจะมาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แล้วก็จำแนกข้อมูลภาพวิดีโออัญชันฉละนะคะที่เราเรียกว่าระบบฟอคอนปัจจุบันเนี่ยก็้องวงจรปิดเข้ามามีส่วนสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของมนุษย์มากขึ้น แล้วก็จะมีบทบาทมากในเรื่องของการสอบสวนสืบสวนของตำรวจไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์การจรากรรมการก่อการร้ายนะคะหลังจากเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องสืบสวนเพื่อสือบหาผู้ต้องสงสยัยติดตามจับคนร้ายโดยวิธีที่ได้ผลและก็เป็นหลักฐานที่ดีที่สุดก็คือหลักฐานที่ได้จากกล้องวงจรปิดแต่ปัญหาที่ตามมาคือการตรวจภาพการตรวจสอบภาพย้อนหลังของกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้เนี่ยจากจุดต่างๆบางครั้ง จำนวนข้อมูลขนาดใหญ่มากแล้วต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเป็นเวลานานซึ่งในบางกรณีต้องใช้เวลาถึง2เดือนเพื่อตรวจสอบภาพวิดีโอทั้งหมดทาให้ไม่สามารถติดตามคนร้ายได้ด้วยปัญหาดังกล่าวเนี่ยเราก็เลยมีโซลูชันที่จะมาแก้ปัญหาด้านนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าฟอร์คอซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์วิเคราะห์ภาพที่ได้จากวิดีโอสำหรับการ เฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในที่สาธารณะเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของหน่วยงานตำรวจหรือว่าด้านความปลอดภัยอื่นๆโดยใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพวิดีโอมาสร้างฐานข้อมูลโดยการดึงข้อมูลสำคัญสำคัญ,คญเช่นรูปพรรณสันฐานของบุคคลอายุเพศเสื้อผ้าที่สวมใส่ยานพาหนะหรือ วัตถุเคลื่อนที่มาวิเคราะห์แล้วก็แปลงเป็นโครงสร้างข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนแล้วก็ช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้จากวิดีโอที่บันทึกนะคะเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจสอบหรือค้นหาผู้ต้องสงสัยอย่างถูกต้องและแม่นยำซึ่งการแปลงข้อมูลภาพจากวิดีโอระบบจะแปลงให้เป็นข้อมูลเชิงโครงสร้างนะคะการวิเคราะห์พฤติกรรมแบบอัจฉริยะเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบการจับการบุกลุกการข้ามเขตการเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วจอดรถในที่ห้ามจอดเดินในที่ที่ผิดปกติหรือว่าการเข้าถึงฝูงชนกลุ่มคนการเข้าไปในขอบเขตที่เกิดข้าขอบเขตที่ห้ามแล้วก็ออกจากขอบเขตที่กำหนดการวางวัตถุทิ้งไว้หรือการวางถือการ สังเกตเฝ้าระวังของวัตถุที่เคลื่อนมีการเคลื่อนย้าย Falcon มีรบเทคโนโลยีการวิเคราะห์โครงสร้างของวิดีโอมาทำเป็นข้อมูลที่มีความสามารถในการค้นหาแบบอัจฉริยะการเก็บข้อมูลของบุคคลนะคะซึ่งอย่างเช่นในคนคนหนึ่งที่ระบบจะทำการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของมีแว่นตาไหมาใส่เสื้อสีอะไรลักษณะของขนาดตัว นะคะแล้วก็ทิศทางของการเดินการวิ่งไปในททิศทางไหนแล้วก็ความเร็วนะคะแล้วก็ลักษณะของช่วงอายุแล้วก็เพศนะคะแล้วสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเป้กระเป๋าหรือการมีการถือสิ่งของภายในมือนะคะแล้วก็มีการขับขี่ยานพาหนะแบบใดนะคะซึ่งวิธีการจำแนกโครงสร้างข้อมูลจะจัดเก็บลงฐานข้อมูลเนี่ย จะต้องแบ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานตามที่บอกไปก่อนก็คือในเรื่องของสีทิศทางขนาดและความเร็วนะคะอันนี้นในเรื่องของมนุษย์แต่ในเรื่องส่วนของลักษณะของยานพาหนะก็จะเก็บในเรื่องของเลขใยทะเบียนสีไยทะเบียนประเภทของยานพาหนะว่ายี่ห้อนี้รุ่นอะไรสีอะไรนะคะจะเห็นได้ว่าการระบบ จะมีการวิเคราะห์และจำแนกรายละเอียดที่มากกว่าแค่บุคคลหรือยานพาหนะแต่จะระบุได้ว่าบุคคลที่อยู่ในภาพเป็นเพศหญิงหรือชายใส่แว่นตาหรือไม่มีเป้สะพายหลังถือกระเป๋าหรือแม้แต่ระบุได้ว่าบุคคลนั้นนะ่ะขับขี่จัก,กรยานยนต์หรือไม่ในส่วนของยานพาหนะนั้นสามารถระบุได้ว่าผู้ขับขี่มีการคาดเข็มขัดนิรภัยหรือใช้แผงบังแดดหน้ารถหรือมีการใช้โทรศรัพท์ขณะขับขี่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกจำแนกและเก็บลงข้อมูลโดยระบุช่วงเวลาของวิดีโอลงไปด้วยในอนาคตด้วยจำนวนกล้องที่เพิ่มขึ้นทำให้จำนวนข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิดจะมีขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถใช้วิธีนั่งตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกภาพแบบเดิมๆได้การใช้ระบบที่มีการวิเคราะห์แบบอัจฉริยะจะมาช่วยจัดการข้อมูลทำให้ข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและก็มีประโยชน์มากในการที่จะต่อยอดไปยังการทำสมาร์ทซิตี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ